สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องน้องน้ำเพชรนะคะวันนี้ทุกคนมาดูน้ำเพชรนอนหลับตอนกลางวันนะคะไม่สนใจอะไรเลยนอนอย่างเดียวนะคะน้ำเพชรนอนหลับนะคะสงสัยเมื่อคืนนะไม่ได้นอนยุงเยอะนะตดด้วยทุกคนดูนางนอนไม่อายเลยนะคะกลางวันเสร็จค่ะนอนหลับนะคะนะคะที่โกนด้วยทุกคนเราจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเพราะว่านางนอนเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนนางค่ะตอนกลางคืนก็สาเหตุที่นางนอนกลางวันก็คือนะคะตอนกลางคืนก็ยุงมันเยอะนะคะยุงมันเยอะเราก็หาหลากหลายวิธีนะคะที่ทำให้ไม่มียุงแต่มันก็ป้องกันไม่ได้ทุกคนนะคะป้องกันยุงไม่ได้ก็ถึงเราจะมีวิธีก็ยุงมันก็จะน้อยลงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่หมดนะคะช่วงหน้านี้เป็นช่วงหน้ายุงนะคะมันจะน้อยกว่าเดิมถึงเราจะมีอะไรป้องกันแต่มันก็จะน้อยกว่าเดิมนางก็จะต้องนอนตอนกลางวันไม่อายคนเลยนอนโกนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเห็นแต่ตูดนะคะเราก็พูดเสียงดังไม่ได้น่ารักน่าเอ็นดูน้ำเพชรช้างโตนอนตอนกลางวันนะคะนอนใต้ร่มไม้นะคะเย็นสบายนะคะเย็นด้วยลมก็เย็นบรรยากาศน่านอนมากน้ำเพชรถือโอกาสนอนเลยค่ะถือโอกาสนอนเลยพี่แคทดูขานะนอนพาดขาอย่างสวยงามเลยนอนใต้ร่มไม้นะคะฝันได้เลขยังน้ำเพชรฝันได้หวยยังนะคะเดินไปทางนู้นก็ไม่กล้าเดินไปกลัวนางตื่นเย็นสบายแคทน้ำเพชรว่าเย็นสบายเลยค
ือสาวนอนนะคะสาวอายุ15ปีนอนเหมือนเด็กเลยนะคะเหมือนเด็กเลยพักผ่อนช่วงใกล้จะเที่ยงนะคะตอนนี้เวลาใกล้จะเที่ยงมีโอกาสนอนเลยนะคะยังไม่อาบน้ำเลยนะคะฝุ่นเต็มหลังเลยยังไม่อาบน้ำประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่อยพานางไปอาบน้ำนะคะตื่นแล้วทุกคนตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วได้ยินเสียงแล้วแน่ๆตื่นแล้วนะคะตื่นแล้ว ขอโทษที่พูดเสียงดัง ฉันมารับผิดชอบเลยหนูกำลังนอนฝันหวานๆมาผิดว่าตื่นแล้วตื่นแล้วนะคะตื่นมางงนะคะงงก็จะงงอะไรเบอร์นี้อะตื่นมาก็จะงงงงนะนะคะเห็นเราจะหายไปช่วง 2-3 วันนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจค่ะพวกเราไปตากข้าวกันนะคะเลยไม่ได้ลงคลิปน้องเลยค่ะนะคะนี่เราก็ทำภารกิจเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูตลอดนะคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราติดภารกิจนะคะต้องไปตากข้าวช่วงนี้ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะก็ต้องไปตากข้าวนะคะไม่เราไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะวันนี้เรามาถือโอกาสลงเลยนะคะมาดูน้องเขานอนน้ำเพชรกำลังเซ่อนอนอยู่มันคนนะคะกำลังเซ่อนอนลองแล้วพูดเปลี่ยวหญ้ามากินน้อยตื่นขึ้นมาร้องเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็ร้องเดี๋ยวย่ามากินหน่อยพี่แคทใครมาปลูกหนูก็ต้องรับผิดชอบน้ำเพชรวะใครมาปลูกหนูนี่เล่นดินเลยตื่นขึ้นมาก็เล่นดินเลยขึ้นมาก็เล่นดิดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวแป๊วย่างให้น้องเขากินก่อนสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อใจให้พวกเรานะคะน้ำเพชรโวยวายแล้วเดี๋ยวแป๊วย่างให้น้องกินก่อนสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ